5:51 น.ครับกลับมาอยู่กันต่อช่วงนี้นะครับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศมีเรื่องของการเลือกตั้งที่เวเนซุเอลาเมื่อวานนี้เราก็รายงานไปนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันหน่อยว่าผลเป็นอย่างไรแต่มาเริ่มต้นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก่อนนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลว่าเดี๋ยวจะคว่ำบาตรอิหร่านครั้งรุนแรงที่สุดนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐเนี่ยประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านได้ราวๆ2 สัปดาห์แล้วนะครับนายไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับขู่ที่จะดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านนะครับถ้าหากว่าผู้นำอิหร่านนั้นไม่เปลี่ยนแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและก็ในประเทศด้วยนายปอมปิโอกล่าวที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับบอกว่าอิหร่านจะต้องดิ้นรนเพื่อให้เศรษฐกิจอยู่รอดหลังจากมาตรการคว่ำบาตรนั้นมีผลบังคับใช้โดยเขาจะทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงกลาโหมและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสกัดกั้นการแสดงความก้าวร้าวของอิหร่านโดยนายปอมปิโอได้เสนอข้อเรียกร้อง12 ข้อแก่อิหร่านนะครับแล้วก็กล่าวว่ามาตรการเยียวยาจากการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลสหรัฐนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของอิหร่านอย่างเป็นรูปธรรมการประกาศคว่ำบาตรเพิ่มเติมครั้งล่าสุดนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่สหรัฐร่วมลงนามเมื่อปี2015ก็คือทันทีที่ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงปุ๊บอีก2 วันถัดมามาตรการคว่ำบาตรประกาศทันทีครับในปี2015ที่เขาทำข้อตกลงทำกันตอนนั้นในสมัยรัฐบาลของนายบารักโอบามานะคะขณะที่ถึงแม้ว่าสหรัฐจะประกาศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรแต่อังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมนียังคงประกาศสนับสนุนข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านยังไม่ถอนตัว อยากให้ข้อตกลงนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้นะคะหลังจากผู้นำสหรัฐประกาศถอนตัวข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อเกือบ2 สัปดาห์ก่อนก็คือช่วงประมาณวันที่9 พฤษภาคมช่วงประมาณนี้ทางกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็กล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรนี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับอิหร่านในทันทีแต่จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วง3 เดือน 6 เดือนแต่ถ้าถามว่าจะไปส่งผลต่อเรื่องของการส่งออกน้ำมันของอิหร่านหรือเปล่าเพราะว่าการคว่ำบาตรในครั้งนี้คือเขาไปจำกัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านที่จะเข้าสู่ตลาดโลกเนี่ยจะมีผลจริงๆเนี่ยประมาณต้นปีหน้าตอนนี้ที่เราบ่นกันว่าน้ำมันแพงเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าดูอีกทีว่าจะยังไงแต่ซาอุเขาออกมาประกาศแล้วว่ายังไงเขาจะเข้าไปควบคุมเรื่องของราคาน้ำมันไม่ให้มันสูงเกินไปไม่อยากให้กระทบกับผู้บริโภครายอื่นๆนี่ค่ะครับก็เดี๋ยวติดตามดูว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสหรัฐเขายืนยันชัดเจนเลยนะนโยบายในการบริหารงานเนี่ยไม่ใช่แค่นโยบายต่างประเทศนะครับมีวงเล็บเล็กๆว่านโยบายในประเทศด้วยต้องเป็นรูปธรรมครับอันนั้นสหรัฐต่ออิหร่านคราวนี้ไปดูสหรัฐที่มีความคิดความเห็นต่อเวเนซุเอลาหน่อยหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการรายงานไปเมื่อวานนี้เริ่มเปิดหีบนับช่วงแรกๆนะฝ่ายค้านนะฮะฝ่ายค้านนำอยู่นิดหน่อยแต่เมื่อวานนี้พอนับเสร็จปั๊บปรากฏว่านิโคลัสมาดูโรชนะการเลือกตั้งอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าใช่เป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานะครับขณะที่สหรัฐนั้นก็ออกมาบอกเลยครับว่าครั้งนี้ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเวเนซุเอลานะครับประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยนายนิโคลัสมาดูโรเนี่ยชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหรือในอีก6 ปีข้างหน้าโดยเขาได้คะแนนเสียง 5,823,728 คะแนนครับแล้วก็ได้รับชัยชนะเหนือนายเฮนรี่ฟอลคอนคู่แข่งคนสำคัญของฝ่ายค้านนะครับคู่แข่งฝ่ายค้านเนี่ยเขาได้คะแนนไป 1,825,552 คะแนนถือว่าห่างเหมือนกันนะฮะ5ล้านกับเกือบ2ล้านเนี่ยนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย46.1%ถือว่าลดลงอย่างมากจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วเมื่อปี2556ตอนนั้นเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์มากถึง80%นะครับแล้วก็ด้านของนายฟอลคอนวัย56 ปีซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของนายมาดูโรเนี่ยก็ออกมาประกาศคัดค้านผลการเลือกตั้งทันทีโดยกล่าวว่าการเลือกตั้งมันไม่เป็นธรรมแล้วก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ขณะที่ทางด้านของนายจอห์นซิลิแวนนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันนะครับระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและก็ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่20 แห่งหรือว่า G20
ในกรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินานะครับก็บอกว่าจะไม่ยอมรับการเลือกตั้งของเวเนซุเอลาและจะมีการพิจารณามาตรการคว่ำบาตรเกี่ยวกับน้ำมันของเวเนซุเอลาเพิ่มด้วยในการประชุมที่ G20 นะครับเท่ากับสหรัฐเขาก็ชัดเจนนะฮะเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เรียกร้องอยากจะให้มีการเลือกตั้งใหม่คะแนนถล่มทลายนะครับห่างกันถึง4ล้านเสียงนะ5ล้าน8กับ1ล้าน8ทีนี้ฟังสหรัฐไปแล้วมาดูทางฝั่งพี่จีนหน่อยนะครับสหรัฐตอนนี้ก็ยืนยันชัดเจนแต่ทางจีนนายหลู่คางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาบอกเมื่อวานนี้แถลงการเลยนะครับบอกว่าจีนเชื่อว่าเวเนซุเอลาสามารถจะรับมือกับเรื่องภายในประเทศของตนเองได้โดยทุกคนควรเคารพการเลือกของประชาชนครับอันนี้ไม่รู้บอกเวเนซุเอลาหรือบอกใครทุกคนควรเคารพการเลือกของประชาชน อย่างไรก็ตามเวเนซุเอลากำลังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงและก็อาจจะต้องเจอกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นนะครับทางด้านของ CNN Money เนี่ยรายงานเฉพาะปี60เวเนซุเอลานั้นมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 4,000% นะครับนอกจากนี้ประชาชนก็มีรายได้ต่ำประเทศก็เกิดปัญหาขาดแคลนเงินสดอย่างหนักนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสิ่งแรกๆที่รัฐบาลใหม่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือเรื่องของการลดการพึ่งพิงรายได้จากการขายน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศครับปัญหาใหญ่นะครับเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาหลังจากการเลือกตั้งแล้วอันนี้เราไม่รู้ว่านโยบายของผู้นำคนใหม่เรื่องของเศรษฐกิจเขาจะว่ายังไงบ้างนะจะสามารถช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเขาจะหนีพ้นกับปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมใช่แปลว่าวิกฤตที่มีอยู่เนี่ยมาดูโรเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้ถึงแม้ว่าคะแนนเสียงเขาจะลดลงไปมากนะคิดดูว่าคะแนนเสียงเนี่ยคนที่ออกมาเลือกตั้งปีครั้งก่อนปี57คือ80%กว่าที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่ว่าตอนนี้40%กว่าลดลงไปครึ่งหนึ่ง